สวัสดีครับผมแป๊กซินโดนะครับเย้วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการทำ Factory Reset นะครับคืนค่าโรงงานนะครับของ Multi Effect นะครับ Mooer GE100 ครับเดี๋ยวตามไปดูกันเลยเย้วิธีการรีเซ็ตเอฟเฟกต์ตัวนี้นะครับ Mooer GE100 นะครับเพื่อนๆก็หมุนปุ่มซ้ายมือตรงนี้นะครับหมุนไปซ้ายที่1 นะครับมันจะมาที่ System Setting นะครับแล้วเราก็เลือกไปที่ Reset นะครับแล้วกดลง1ทีครับมันก็ถามว่าจะรีเซ็ตไหมแล้วก็หมุนซ้ายมือ1ทีมาที่ Yes แล้วกดลงอีก1ทีครับคราวนี้มันจะกลับมาที่ P01 นะครับอันนี้ก็คือรีเซ็ตเรียบร้อยแล้วครับผมเอาแล้วนะครับก็ได้เห็นวิธีการทำกันไปแล้วนะครับหวังว่าน่าจะเป็นแนวทางสำหรับมือใหม่ทุกคนแล้วกันนะครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้